กลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกเจ้าของร้านทำเบาะในตัวเมืองกระบี่ขับรถพัดตกหลุมลึก3เมตรบริเวณจุดก่อสร้างสะพานสายหน้าชิงโพเรียงอำเภอเมืองกระบี่ทำให้รถเสียหายแต่โชคดีคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บพร้อมเล่าว่าขับมาจากอำเภอเขาพนมมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกระบี่แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุไม่รู้ว่ามีการก่อสร้างสะพานเนื่องจากผู้รับเหมาไม่ติดสัญญาณไฟไว้ทำให้ขับรถพัดตกไปทั้งคันหลังเกิดเหตุกำนันตำบลกระบี่น้อยพร้อมชาวบ้านได้เข้าช่วยเหลือประสานรถยกมาลากรถขึ้นจากหลุมพร้อมยอมรับสะพานที่อยู่ระหว่างก่อสร้างดังกล่าวมีชาวบ้านร้องเรียนบ่อยครั้งว่าผู้รับเหมาไม่ได้ติดป้ายสัญลักษณ์หรือสัญญาณไฟเพื่อเตือนผู้ขับขี่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งล่าสุดจึงได้แจ้งแขวงทางหลวงชนบทเพื่อดำเนินการกับผู้รับเหมาต่อไป